ยำรวมมิตรทำเงินทำถาดหมดถาดสูตรน้ำยำโคตรแซ่บใส่ผงยำเด็ดสุดๆครัวบันนี่ค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูทำเงินอีกหนึ่งเมนูได้เล็บมือนางมาก็หั่นก่อนแล้วเอาไปล้างนะคะกับแป้งมันหรือว่าล้างกับสารส้มก็ได้วันนี้นะคะใช้เป็นไส้กรอกกลมควันขนาดจัมโบ้นะคะแล้วก็เอามาหั่นเลยค่ะใช้4อันนะคะเล็บมือนางประมาณครึ่งโลหมูยอประมาณ350กรัมนะคะเอามาลวกเลยเอามากรองนะคะใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำนิดนึงค่ะเอาเวลาเอาไปยำก็จะได้ไม่จืดนะวันนี้ใช้น้ำเชื่อมมา4ทัพพีแต่ใส่ลงไปก่อนนะ3นะคะเพราะว่าจะไปเทหน้ายำแล้วก็น้ำปลานะคะ12ช้อนค่ะผงนัวนิดนึงน้ำกระเทียมดอง6ช้อนน้ำมะนาวค่ะ12ช้อนค่ะหรือว่าประมาณ6ลูกนะคะน้ำดีต่อไปนะคะรสดีผงยำนั่นเองค่ะใส่ประมาณ3ช้อนนะคะผสมลงไปเลยพริก1ทัพพีค่ะหลายร้านนะคะตอนนี้ก็จะเลือกผงยำนะคะแบบนี้ค่ะของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะมาผสมเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับยำของเราค่ะให้รสจัดเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นแบบใสแซ่บเนาะส่วนมะเขือเทศนะคะตามร้านที่เขาทำเนี่ยเขาจะคว้านไส้ออกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำยำจืดได้ค่ะก็แต่วันนี้ที่จริงอะเราใส่ผงยำลงไปด้วยนะคะเป็นน้ำยำที่รสจัดแล้วไส้มะเขือเทศนะคะใครจะคว้านหรือใครจะไม่คว้านก็ได้ค่ะถ้าไม่คว้านก็มีความแบบนัวๆนะมะเขือเทศอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ขอโรยน้ำปลาขอโรยน้ำเชื่อมโชว์นิดนึงนะคะก็จะสังเกตว่าร้านไหนก็ตามนะคะที่มียำ3อย่างนี้นะคะคือเล็บมือนางไส้กรอกแล้วก็หมูยอเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะขายแบบหมดถาดบางครั้งดูเหมือนจะหมดถาดมากกว่าอย่างอื่นเลยนะคะแสดงว่าหลายๆคนก็คงจะชอบทานวันนี้เราทำได้ประมาณ5ถุงนะคะ